สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนและ FC ที่น่ารักทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ยืนอยู่บริเวณท้ายเขื่อนอุบลรัตน์นะคะเขตตำบลโคกใหญ่อำเภอโนนเสริงจังหวัดนครปฐมนะคะคือถนนในสถานที่ทำงานของอบต.โคกใหญ่นะคะเมื่อ7วันก็มาตรงนี้นะคะถนนตรงนี้ตรงลงไปนะคะระดับน้ำยังอยู่ประมาณ30กว่าเมตรนะคะยังอยู่ข้างล่างอยู่แต่วันนี้เพิ่งมาถ่ายอัปเดตสถานการณ์ให้เพื่อนๆได้รับทราบนะคะปรากฏว่าน้ำขึ้นมาเร็วมากนะคะในเวลาแค่7วันเนี่ยขึ้นมาสูงสุดจนถึงบริเวณถนนด้านในด้านบนสุดคือส่วนนี้จะเป็นส่วนที่สูงที่สุดแล้วนะคะถ้าพายุหรือมีมรสุมมีเข้ามาอีกลูกที่จะถึงในวันที่10ที่11ตุลาเนี่ยนะคะที่ว่าจะมีเข้ามารับรองว่าน้ำเข้าไปถึงอบต.บริเวณที่ทำงานแน่นอนเพราะตอนนี้ก็เต็มน้ำขึ้นมาถึงถนนสูงสุดแล้วนะคะเต็มตรงนี้นะส่วนกระต๊อบร้านค้านี่ยกขึ้นมาจนถึงบริเวณสูงสุดแล้วนะคะที่ตำแหน่งสูงกว่านี้แล้วนะวันนี้มามีเวลามีโอกาสได้เข้ามาอัปเดตสถานการณ์ให้เพื่อนๆดูโอ้รู้สึกว่าแบบมันเร็วมากเร็วมากนะระดับน้ำมากกว่าปีที่แล้วโอ้เยอะเลยค่ะมากคือปีที่แล้วเนี่ยยังมีตรงนี้นะคะลงไปอีก30เมตรอ่ะยังไม่ได้น้ำยังไม่ได้ขึ้นมานะคะประมาณ30เมตรตรงนี้จะพาขับรถชมนะคะนี่นะคะนี่ตรงนี้บริเวณนี้นักท่องเที่ยวคนใหม่ออกันอยู่ตรงยกกระต๊อบมาไว้ตรงริมถนนคนเดียวนั่งกันเต็มนะคะตรงนี้ขับรถวนดูนะคะเพราะว่ารู้สึกว่านักท่องเที่ยวก็มีเยอะเหมือนกันมันเองซึ่งวันนี้เป็นวันที่5ตุลาเป็นวันอังคารแต่ก็มีนักท่องเที่ยวมานั่งชมบรรยากาศนะคะมานั่งทานอาหารพอสมควรนะคะจากการน้ำขึ้นมาอย่างรวดเร็วเต็มบริเวณท้ายเขื่อนตรงนี้เต็มเลยนะคะสวยบรรยากาศของท้ายเขื่อนบริเวณท้ายเขื่อนอุบลรัตน์เกาะต่างๆเกาะเล็กเกาะน้อยนะคะน้ำท่วมหมดแล้วนะคะที่มองเห็นชมบรรยากาศนะคะชมบรรยากาศวิวดีแล้วก็ท้องฟ้าปลอดโปร่งนะคะวันนี้แดดจ้าตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสามโมงนะคะแดดยังร้อนจ้าอยู่มองไปไกลๆนู่นนะคะฝั่งหน้าเขื่อนบนดัดในช่วงวันที่10ถึง15ตุลาคมนี้นะคะกรมอุตุวิทยาแจ้งนะคะจะมีเข้ามานะคะมรสุมจะมีฝนตกนะคะฝนตกอีกมาอีกโลกนึงนะคะทั้งทางภาคอีสานด้วยถ้าเข้ามาฝนตกหนักเข้ามาอีกระลอกนะคะรับรองว่าน้ำท่วมหมดในเขตแถวนี้นะคะเดี๋ยวจะอัปเดตสถานการณ์นะคะให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะว่าปีนี้น้ำจะท่วมขนาด
ระดับอยู่ระดับไหนนะคะขอบคุณมากเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากสวัสดีจ้า